สวัสดีค่ะงานทุ่งโฮเทลเมื่อวันที่9ขอโทษทีค่ะ10ธันวาคมนะคะ2560ตอนนี้เราอยู่ที่โซนอาหารเดี๋ยวเราจะดูว่าอาหารเขามีอะไรบ้างก็ต้องค่อนข้างเดินระวังหน่อยนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เขาจัดโซนอาหารเนี่ยมันเป็นถนนด้วยรถเขาก็จะเลี้ยวเข้ามาตรงนี้เขาจะมีเนื้ มีปลาทอดด้วยค่ะเป็นปลาแดดเดียวนะราคาไม่แพงด้วยเป็นปลาหนิมด้วยปลาในนครปฐมด้วยจ้ะวันนี้วันสุดท้ายหรือเปล่าใช่ครับอ๋อวันนี้สุดท้ายด้วยตัวเล็กทานกรอบได้ทั้งหมดเลยตอนนี้กำลังนิยมเพราะว่ามันมีแคลเซียมค่ะงั้นเดี๋ยวขอเดินดูงานก่อนนะคะขอบคุณก็ตอนนี้ก็จะพาให้เดินดูอาหารค่ะซึ่งช่วงนี้มันจะเป็นช่วงประมาณเที่ยงบ่ายๆแล้วมันเป็นวันสุดท้ายจริงๆรถก็ติดรถจะติดมากด้วยแล้วก็คนเยอะมากเยอะจริงคราวที่แล้วมาถ่ายนี่ไม่ได้เยอะขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ตรงกับวันสุดท้ายด้วยมั้งคนเขาเลยยังไม่มากันเยอะก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆ